สวัสดีครับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้ในการเทรดในตลาดต่างๆที่ผมได้ศึกษามานะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 นผมจะมีไลฟ์เทรดในช่อง YouTube ของผมนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามารับความรู้เพิ่มเติมในการเทรดสามารถมาเจอกันได้ในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กด Subscribeแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆฝากเงินที่เป็นตัวเหรียญ USDT นะครับเข้ามาในโอลิมเทรดกันเพื่อที่เราจะมาไว้ใช้เทรดในโอลิมเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนาะผมสอนเพื่อนๆถอนเงินออกจากพอร์ตตัว USDT ไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะถอนเงินออกจากตัวพอร์ต USDT นี้ถอนยังไงนะครับอันนั้นผมสอนไปแล้วเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้สอนฝากเลยนะครับก็อย่างในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆฝากตัว USDT นี้เข้ามาในโอลิมเทียดกันนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราทำการเพิ่มพอร์ตตัว USDT เข้ามาในบัญชีเทรดของเราก่อนนะครับสำหรับพอร์ตตัว USDT นะครับวิธีการเพิ่มนะก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกไปตรงพอร์ตของเราตรงนี้1ทีนะครับเสร็จแล้วมันจะมีแถบขวามือนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับทำการมากดตรงนี้นะครับทุกคนตรงที่ตัวบวกตรงนี้นะกดไป1ทีนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตรง USDT ตรงนี้แล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเสร็จก็กดตกลงนะครับพอเรากดตกลงเสร็จปุ๊บนี่นะครับพอร์ต USDT ของเรามันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอย่างอันนี้ก็คือผมเพิ่มพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่เพิ่มใหม่แล้วกันเนาะก็นี่นะครับผมก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับพอเราได้พอร์ตตัว USDT มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้เนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสกุลเงินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็น USDT นะครับแล้วก็สกุลเงินที่อยู่ตรงช่องจำนวนเงินตรงนี้นะครับทุกคนที่เมาส์ผมชี้อยู่เนาะมันก็จะเปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นตัวเทรดเดอร์นะครับหรือว่าตัว USDT นั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับก็พอเราเข้ามาที่พอร์ตของเราได้แล้วแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราเพิ่มพอร์ตตัว USDTเข้ามาในบัญชีเทรดของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการฝากตัว USDT เข้ามาในพอร์ตของเรากันเลยนะครับก็สำหรับวิธีการฝากนะครับให้เรามาตรงที่ปุ่มการชำระเงินตรงนี้นะครับทุกคนในคลิปเห็นใช่ไหมโอเคเห็นนะครับกดเข้าไป1ทีนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการกดปุ่มฝากเงินตรงนี้นะครับทุกคนกดไปได้เลย1ทีนะครับโอเคก็พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็มันจะมีแถบสำหรับฝากเงินโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับในแถบตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ช่องนะครับที่เราจะต้องโฟกัสให้ดีเลยนะครับช่องแรกก็คือจำนวนเงินที่เราต้องการจะฝากนะครับก็กดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กรอกได้เลยนะว่าเราจะฝากเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับก็ในตัวอย่างก็คือเดี๋ยวผมจะฝากเงินเข้ามา100 USDT นะครับก็กรอกตรงนี้ไปเป็น100นะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะอันนี้นะครับพอเรากรอกจำนวนเงินที่เราจะฝากไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการมาเลือกวิธีการชำระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะชำระเงินเข้ามาผ่านบล็อกเชนเน็ตเวิร์กไหนนะครับบล็อกเชนไหนนะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีบัญชี Binance อยู่นะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นตัว USDT ของตัว BSC BEP 20อันนี้นะครับก็ถ้าใครมีของ Binance อยู่นะหรือถ้าสมมติว่าใครมีของ Exchange ไทยนะครับสำหรับใน Exchange ไทยก็สามารถที่จะใช้ฝากเข้ามาได้นะครับทุกคนตอนที่เราทำการโอนเหรียญออกจาก Exchange ไทยเพื่อที่จะเข้ามาในโอลิมเทดนะครับเราก็เลือกช่องทางการโอนออกเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กของตัว BSC BP 20อันนี้นะครับก็มันก็จะโอนมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้สอนใช้ Exchange ไทยนะครับในคลิปนี้เนาะในคลิปนี้ผมจะสอนใช้เป็นตัว Exchange ของBinance นะครับเพราะว่าผมมีเหรียญ USDT นี้อยู่แต่ใน Binance นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเป็นตัว Binance นะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตัว USDT BSC BEP 20ไปได้เลยนะครับเลือกไปได้เลยนะคราวนี้นะครับพอเราทำการเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนกดไปเลย1ทีนะครับเขาก็จะให้เรายืนยันตรงนี้นะครับว่าจำนวนเงินถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กที่เราจะใช้ฝากมาถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะกดยืนยันไปได้เลยนะครับโอเค
อันนี้พอเรากดยืนยันไปแล้วนะครับก็ตัว Olymtrade จะทำการเจนตัวเลขกระเป๋ามาให้กับเรานะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าแป๊บหนึ่งนั้นในคลิปเห็นหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวผมต้องขยับจอเนาะนี่นะครับ Olymtrade ก็จะบอกว่านี่นะครับให้เราทำการโอนเหรียญ USDT ที่อยู่บนเชนnetwork BEP 20มาที่ address อันนี้นะครับ address อันนี้นะนี่นะครับอันนี้ของผมเป็น address นี้เนาะของเพื่อนๆเป็น address อันไหนก็มันจะขึ้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการเปิดเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับหน้านี้เนาะก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการไปที่บัญชี Binance ของเรานะครับแล้วก็ให้เราไปทำการเตรียมตัว USDT ของเราให้เรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ให้ครบตามจำนวนที่เราจะฝากเข้ามาใน Olymtrade นะครับให้เราเตรียมไว้ให้ครบนะครับพอเราเตรียมไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงปุ่มนี้ฮะทุกคนปุ่ม Withdraw นะครับนี่นะมาที่เหรียญ USDT นะครับแล้วก็มาที่ปุ่ม Withdraw ตรงนี้นะครับโอเคก็โอเคครับผมเมื่อเราทำการคลิกเข้ามาที่ปุ่ม Withdraw เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าโอนเหรียญออกจาก Binance นั่นเองนะครับก็พอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้คำแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะเติมเงินเข้ามาใน Olymtrade นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการจะเติมเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามนะครับให้เราบวกเพิ่มไปอีกประมาณ$5นะครับทุกคนประมาณ$5นะสมมุติจะโอนเงินเข้ามาใน Olymtrade $100นะครับ$100 USDT เนาะก็ให้เตรียมตัว USDT เผื่อมาอีกประมาณ5 USDT ก็คือ$5นั่นเองนะครับก็แปลว่าให้เราเตรียมเอาไว้ประมาณ105 USDT แบบนี้นะครับถามว่าทำไมเราต้องเตรียมเผื่อไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยนั่นเองนะครับเราต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นตอนเราโอนเหรียญออกนะครับทุกคนสมมุติเราเตรียมไว้100 USDT เป๊ะๆเลยเนี่ยตอนโอนออกมันจะเหลือประมาณ99 USDT นะครับซึ่งมันจะทำให้เราทำรายการเข้ามาไม่สำเร็จนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องเตรียมค่าธรรมเนียมเผื่อไว้ด้วยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเราเตรียมตัว USDT เอาไว้ครบแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราทำการมากดตรง address book ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไป1 ทีนะครับทุกคนเนี่ยนะกดตรงช่องนี้นะครับกดเข้าไป1 ทีนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาตรงปุ่มข้างล่างนี้นะครับทุกคนตรง add new address ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย1 ทีนะครับโอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนตรง add address นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำการเอา address ของ Olymtrade นะครับที่เขาเจนขึ้นมาให้ตรงนี้เนาะเอามาใส่ไว้ใน Binance ก่อนนะครับประมาณนี้นะไม่อย่างนั้นมันจะทำการโอนเหรียญออกจาก Binance มาที่ Olymtrade ไม่ได้นะครับก็โอเคพอเราได้ป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนก็ตรง address label นะครับอันนี้ก็คือชื่อของ address ที่เรา copy มานะครับว่าเราจะตั้งชื่อให้เป็นชื่ออะไรนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีผลอะไรมากครับเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะก็ผมตั้งเป็น Olymtrade USDT อย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราตั้งตัว address label เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาตรงที่คอยตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นตัว USDT นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโอนตัว USDT ออกจาก Binance ไปที่ Olymtrade นั่นเองนะครับก็เลือกเป็นตัว USDT นะครับอันนี้เนาะ USDT Tether US อันนี้นะครับโอเคคราวนี้ช่องต่อมานะครับช่อง address นะครับ address ก็คือที่อยู่ที่เราจะโอนเหรียญ USDT นี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ไปเอามาจากใน Olymtrade นั่นเองนะครับก็คือ address ตรงนี้นะครับทุกคนก็กด copy ข้างล่างนี้มาได้เลยนะครับหรือว่าจะคุมดำแล้วก็คลิกขวา copy มาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะโอเคพอเรา copy มาแล้วนะครับก็ให้เอามาวางตรงช่อง address ตรงนี้นะครับปึ๊บวางไปเลยนะครับอันนี้พอเราวางเรียบร้อยแล้วนะครับช่องต่อมาก็จะเป็น network นะครับทุกคนสำหรับ network ตรงนี้นะครับก็เราเลือกเอาไว้ในตัวOlymtrade เป็น BEP 20นะครับก็ให้เรามาทำการเลือก Network ใน Binance ตรงนี้เป็น BEP 20ด้วยนะครับก็กด Select Network ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นนี่นะครับ BSC BEP 20นะครับเห็นไหมกดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับช่อง Address Origin นะครับตรงนี้คือปลายทางที่เรากำลังจะโอนเหรียญไปเนี่ยเราจะโอนเหรียญไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็จดบันทึกเอาไว้เพื่อเราจะได้รู้นะว่าเตือนความจำเรานะครับว่าเราโอนไปที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเซฟไว้เป็น Olymtrade แบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคไปนะครับตกลงไปเสร็จแล้วก็ให้เราทำการมาติ๊ก whitelist ตรงนี้นะครับติ๊กไปเลย1 ทีนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ให้เราทำการคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะครับทุกคนว่าข้อมูลที่เรากรอกมานะครับมันตรงกับของใน Olymtrade แล้วนะครับก็วิธีการคอนเฟิร์มนะครับให้เราดูตรงนี้นะ
ขั้นแรกนะครับให้เราดูตรงช่อง address ของเราก่อนนะครับว่าที่อยู่อันนี้นะครับที่เรา copy มาวางตรงนี้มันตรงกับของใน Olympiad หรือยังนะครับเนี่ยที่มันอยู่ตรงขวาล่างตรงนี้นะครับซึ่งวิธีเช็คนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะมานั่งดูทีละตัวเราก็มันก็จะเช็คนานไปหน่อยเนาะวิธีการเช็คว่าเนี่ย address ตรงนี้มันตรงกับของใน Olympiad มั้ยครับแล้ว copy มาถูกหรือเปล่าให้เราทำการคุมดำ copy address ที่อยู่ในช่องนี้นะครับในช่อง address นี้นะเสร็จแล้วก็มาที่ Olympiad นะครับแล้วให้เราทำการกด F3 ที่คีย์บอร์ดเรานะครับทุกคนแล้วมันจะมีช่องโผล่ขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะให้เราทำการวาง address ที่เรา copy มาจากตรงช่อง address ตรงนี้นะครับลงไปตรงช่องที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคพอเราทำการกดวางไปแล้วนะครับแล้วก็มันขึ้นแถบสีส้มที่ตรง SDS ใน Olympiad แบบนี้นะครับทุกคนก็แปลว่า SDS ที่เรากรอกมาตรงช่องนี้นะครับในที่เรากรอกมาใน Binance ตรงช่องนี้นะมันตรงกับของใน Olympiad แล้วนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้พอตรงแล้วนะครับช่องต่อมาช่องnetwork นะครับมาเช็คช่อง network นะครับ network ต้องเป็น BEP 20นะครับBSC BEP 20นะครับก็คือมันจะต้องตรงกันกับที่เราเลือกเอาไว้ใน Olympiad นะครับเราเลือกใน Olympiad เป็น BEP 20นะครับใน Binance ก็ต้องเป็น BEP 20เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคอย่างของผมก็คือตรงแล้วนะครับพอเราเช็คว่าโอเค2อย่างนี้ตรงแล้วนะครับทั้ง address แล้วก็Network ตรงแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการกดเซฟไปได้เลยนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะเพื่อนๆต้องเช็คก่อนจะกดเซฟเสมอนะครับว่า address แล้วก็ network ของเพื่อนๆเนี่ยมันตรงกันกับของ Olympiad หรือยังนะครับถ้าตรงแล้วก็โอเคกดเซฟได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ verify นะครับอันนี้ก็ให้เราทำการ verify ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ verify ตรงนี้นะครับ address ที่เรากรอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปใน Binance นะครับแล้วเราจะไม่สามารถโอนจาก Binance เนี่ยเข้ามาใน Olympiad ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ให้เราทำการ verify ก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอ verify แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผม verify เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆ verify เรียบร้อยแล้วนะครับ address ที่เพื่อนๆ verify ไปเมื่อกี้นะมันจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Binance มันจะอยู่ตรงแถบด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาปากกามาขีดให้ดูเนี่ยมันจะอยู่ตรงแถบด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเนี่ยเพื่อนๆเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นตัว address ที่เพื่อนๆเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาข้างล่างนี้แล้วนะครับทุกคนก็ให้เราทำการมาที่เมนู Wallet นะครับแล้วก็ไปตรง Fiat and Spot ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราไปทำการเลือกที่ตัว USDT เมื่อกี้ใหม่นะครับนี่นะแล้วก็กดตรง withdraw ตรงนี้ใหม่นะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าโอนเงินออกจาก Binance ใหม่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทำการกดตรง address book ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการเลือกไปที่ตัว Olympiad USDT นะครับที่เราทำการเพิ่มตัว address เข้ามาเมื่อกี้นะครับให้เราทำการเลือกไปได้เลยนะครับ Binance ก็จะแจ้งตัว address ที่เรากำลังจะโอนเหรียญออกมาให้เราตรงนี้แล้วนะครับนี่นะมันก็จะแจ้งว่าเนี่ยเรากำลังจะโอนเหรียญไปที่ address นี้นะ network นี้นะอันนี้ก็ให้เราเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าที่อยู่ตรงนี้มันตรงกับที่อยู่ตรงนี้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็ตัว network นะครับเป็น BSC ก็คือ BSC BEP 20นะครับมันตรงกับของ Olympiad หรือยังนะครับ Olympiad เป็น BSC BEP 20เหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าตรงกันแล้วก็ให้เรามาทำการกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการจะโอนไปได้เลยนะครับที่เราจะโอนเข้า Olympiad นะกรอกได้เลยนะครับซึ่งอย่างของผมนะครับผมจะโอนเข้า Olympiad ที่100 USDT นะครับผมก็มากรอกตรงนี้เป็น100นะครับโอเคคราวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลงมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างนี้จะเขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเราโอนไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับเหรียญเข้ากระเป๋าแค่ 99.71 นะเราโอนไป100ก็จริงแต่ว่ามันจะเข้าแค่ 99.71 นะเพราะว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเนี่ยอีก 0.29 USDT ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละนะครับที่ผมให้เพื่อนๆ เตรียมตัว USDT เผื่อเอาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เตรียมเผื่อเอาไว้นะครับแล้วเพื่อนๆทำธุรกรรมไปเลยเนี่ยจำนวนเงินที่มันโอนเข้า Olympiad เนี่ยจะไม่ใช่100 USDT อย่างที่เราทำธุรกรรมไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะโอนไปแค่ 99.71 นั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าธุรกรรมตรงนี้มันจะไม่สำเร็จแล้วเงินจะไม่เข้าบัญชีเราเราต้องไปติดต่อซัพพอร์ตให้เขาตรวจสอบให้เราซึ่งมันจะใช้เวลานานมากนะครับกว่าที่ตัว USDT เนี่ยมันจะถูกเติมเข้ามาในพอร์ตเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำการเตรียมตัวค่าธรรมเนียมเผื่อมาไว้ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับทาง Binance บอกว่ามันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.29 USDT นะครับก็ให้เราทำการกรอก
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเข้าไปในช่องตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนจุด29นะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่ Binance หักค่าธรรมเนียมไปแล้วปุ๊บนะครับก็เงินที่เข้าไปในกระเป๋าของตัว Olymtrade นะครับก็จะได้ครบ100 USDT พอดีนะครับก็จะทำให้ธุรกรรมตรงนี้มันสำเร็จนั่นเองนะครับรายการที่เราฝากเงินตรงนี้มันทำรายการสำเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็พอเราทำการกรอกค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เช็คแล้วนะครับว่าจำนวนเงินที่ปลายทางจะได้รับเนี่ยโอเคถูกต้องแล้วนะครับครบตามที่เราต้องการจะเติมเข้าไปใน Olymtrade เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกดปุ่ม Withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Confirm นะครับโอเคแล้วก็กด Continue ต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Verify ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ Verify แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมคราวนี้นะครับพอเราทำการ Verify เรียบร้อยแล้วนะครับ Binance ก็จะแจ้งเรามานะครับว่าเนี่ยตอนนี้เขาทำรายการให้เราเรียบร้อยแล้วนะเราก็กด Complete ตรงนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคโอเคครับคราวนี้พอเราทำการกด Complete ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ Binance ก็จะเริ่มทำรายการโอนเหรียญออกจาก Binance มาเข้า Olymtrade ให้กับเราแล้วนะครับนี่นะมันจะมีรายการโผล่ขึ้นมาข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับพอ Binance เริ่มทำรายการให้กับเราแบบนี้แล้วนะครับขึ้น Processing แบบนี้แล้วนะทุกคนให้เราทำการมาที่ Olymtrade นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะ I have already paid นะครับกดไปเลย1ทีนะครับเสร็จแล้วก็รอมันหมุนแป๊บนึงนะครับตรงนี้ก็คือระบบของ Olymtrade เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ารายการที่เราโอนมาจาก Binance นี้นะครับเนี่ยรายการ100 USDT เนี่ยที่เราโอนมาจาก Binance นี้นะครับมันเข้าหรือยังนะครับเขาก็ทำการประมวลผลอยู่แบบนี้นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าปิดเปิดเอาไว้แบบนี้แหละนะครับไม่ต้องปิดนะทุกคนเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพอมันทำธุรกรรมเสร็จแล้วนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นติ๊กถูกให้กับเรานะครับอันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนพอหลังจากที่เราทำการโอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็เงินเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะทำการขึ้นติ๊กถูกมาให้กับเรานะครับในหน้าที่มันหมุนๆเมื่อกี้นะมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับหน้าติ๊กถูกแล้วบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสำเร็จแล้วแล้วก็พอร์ตของเราเนี่ยมีเงินเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ100 USDT อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูพอร์ตกันนิดนึงนะครับว่าเงินในพอร์ตของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับกดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับกลับไปที่การเทรดได้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็ตัว100 USDT นะครับที่ผมเติมเข้ามาเมื่อกี้นะก็เข้ามาในพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือวิธีการฝากเจ้าตัวเหรียญ USDT นี้เข้ามาใน Olymtrade เพื่อที่เราจะเอาเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเวลาหน่อยแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ผมทำการโอนเหรียญไปแล้วนะครับเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับใช้เวลาในการทำธุรกรรมเนี่ยนานแค่ไหนนะครับกว่าที่เงินจะเข้านะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมง23นาทีนะครับก็นี่นะครับผมทำการโอนเหรียญไปตอนเวลาบ่ายโมง6นาทีนะครับก็ตอนนี้บ่ายโมง23เนาะก็ประมาณ17นาทีนะครับประมาณนี้เนาะประมาณ17นาทีเนี่ยไม่เกินชั่วโมงนะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเวลาหน่อยนะครับเวลาที่เราฝากเข้ามาในช่องทางนี้นะครับแต่ว่าข้อดีคือตอนถอนนะครับมันจะค่อนข้างใช้เวลาเร็วมากนะครับอันนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ผมทำไลฟ์รีวิวถอนเงินจาก Olymtrade นี่มานะครับที่เป็นถอนผ่านพอร์ต USDT นี้นะครับก็ผมทำมา2ไลฟ์นะครับก็แต่ละไลฟ์เนี่ยใช้เวลาไม่เคยเกิน2ชั่วโมงเลยนะครับในการถอนออกจากพอร์ต USDT นี้นะก็ตอนถอนมันก็จะใช้เวลาเร็วแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเร็วกว่าช่องทางอื่นนะครับที่ช่องทางอื่นเนี่ยบางทีอาจจะต้องกินเวลารอไปประมาณแบบ 1-3 วันหรือไม่ก็อาทิตย์นึงเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเร็วกว่าประมาณนี้นั่นเองนะนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการฝากตัวเหรียญ USDT เข้ามาใน Olymtrade เพื่อที่เราจะมาไว้ใช้เทรดใน Olymtrade นี้นั่นเองนะครับวิธีการฝากก็คือตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามผมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.